ป็นแค่แผ่นก็เดินอยู่ที่ห้างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเหมือนเป็นกฎไหลย้อนขึ้นแล้วอยู่ดีเพื่อนก็พูดแบบเฮ้ยหล่อนเดี๋ยวฉันสั่งเข็มให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออโอเคอะไรเงี้ยได้ได้คือจริงๆเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรค่ะคือนัดเจอเพื่อนเก่าที่แบบไม่ได้เจอกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเพื่อนเป็นแค่แผ่นก็เดินอยู่ที่ห้างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเหมือนเป็นกฎไหลย้อนขึ้นแบบกินข้าวแล้วกฎไหลย้อนขึ้นแล้วอยู่ดีเพื่อนก็พูดแบบเฮ้ยหล่อนเดี๋ยวฉันสั่งเข็มให้อะไรเงี้ยเราก็แบบเออโอเคอะไรเงี้ยได้ได้แต่แบบเราก็คือตกใจมากเพราะอยู่ดีเพื่อนก็คือบอกเดี๋ยวฝั่งตอนนี้เลยเดี๋ยวไปฝั่งในรถอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเดินไปแล้วก็หยิบเข็มออกมาแล้วก็แบบให้เรานอนหงายแล้วก็ฝังตอนนั้นไปเลยซึ่งแบบเรื่องราวเกิดขึ้นเร็วมากเราก็ตกใจอยู่แต่ด้วยความที่ชื่อมือเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาแบบเป็นแพทย์แผนจีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่เหมือนเราบ่นกับเพื่อนว่าแบบเออเนี่ยแกฉันแบบเป็นกฎไหลย้อนใช่แล้วแบบเหมือนแบบวันนี้อึดอัดมากเลยประมาณนั้นแล้วเพื่อนก็บอกเออเดี๋ยวฉันฝังให้แต่เราก็ไม่คิดก็คือแบบตอนนั้นที่แบบในรถอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะบอกว่าเป็นอยู่แล้วค่ะเพิ่งเป็นจริงจังเมื่อปีที่แล้วเป็นแล้วก็คือแบบรักษาปัจจุบันแล้วก็หายแต่พอมาเป็นปีนี้ด้วยทำงานมีความคงความเครียดก็ยังไม่ได้หาหมอเลยแบบซื้อยากินเองไปหาก่อนแล้วก็แบบมาให้เพื่อนฝังให้ค่ะดีขึ้นบอกว่ามันโล่งสบายแบบสบายตัวขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าอุ๊ยหายไปหลายเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันน่าจะดีขึ้นแบบ 80% เลยค่ะพอเพื่อนก็แบบเขาก็แบบมียาจีนให้เรากินด้วยมันก็เลยแบบเลิศดีเพื่อนบอกว่าได้ไปประกอบมา5ปีแล้วก็คือเชี่ยวชาญมากเพราะว่าสนิทกันตั้งแต่มัธยมแล้วเพื่อนเขาก็เรียนมหาลัยเรื่องแบบแพทย์จีนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็อายุมากกันแล้วมันเป็นแพทย์เลยค่ะก็คือทำมานานแล้วแบบมีคลินิกเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมถูกไหมใช่ที่หัวหินใหม่ชื่ออย่างหมิ่งก็คิดว่ามันดีนะคะถ้าใครที่แบบเป็นกรดไหลย้อนแล้วแบบกินยาปัจจุบันเท่าไหร่ก็ไม่หายก็ยังไงแบบอยากให้ลองศาสตร์แขนงนี้ดูเพราะว่ามันจริงจีนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแพทย์จีนมันก็ยาวนานมามากๆแล้วเนาะหนูว่ามันก็ดีก็คิดว่าถ้าใครไม่เคยฝังเข็มก็ลองให้ไปฝังเข็มดูมันจะไม่ได้แค่เรื่องท้องมันถึงว่ามันแบบเลือดลมอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นด้วยใช่ค่ะส่วนตัวก็คือเราเห็นผลเนาะทำแล้วเห็นผลบอกว่าเพื่อนฝังให้เสร็จแบบตอนแรกอะว่าอึดอัดมากพอฝังเสร็จปุ๊บไปเดินห้างไปกินหม่าล่าต่อเลยสบายใช้เวลานานไหมครับในขั้นตอนในรถที่ทำนั่นจำไม่แน่ใจน่าจะประมาณ20นาทีค่ะเหมือนแบบพอฝังเสร็จต่อแต่ก็กลัวเหมือนกันนะคะตอนแรกตอนเข็มจิ้มแต่เข็มมันไม่ได้ใหญ่มากที่คอมเมนต์มันแตกแขนงมากก็คือไม่คิดที่ลงไปคิดแค่ว่าเอ้ยมันดูแบบปุ๊บปั๊บทันด่วนที่เพื่อนมาฝังเข็มให้คอมเมนต์ก็คือคนที่เขาจริงจังเรื่องเป็นกฎไหลย้อนเขาก็แบบเหมือนเข้ามาถามว่ามันหายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาทรมานกับโรคนี้อยู่แล้วก็มีคนแบบคอมเมนต์แบบตลกๆว่าแบบอะไรนะมันจะแบบน้ำมันจะไหลไหมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเม้นแบบเซลๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบบางคนก็ตกใจที่แบบถกกางเกงอะไรเงี้ย ซึ่งตอนเราลงเรื่องนี้เพราะว่าก็เพื่อนเขาก็ถกกางเกงให้เพราะว่ามันจะทำเข็มใช่ป่ะคะ แต่บางคนเขาก็เอ้ยเอาจะทำอะไรมันตกใจจังอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแตกแบบหลายอย่างบางคนก็มาแซวบางคนเขาก็แบบว่ามาถามว่าดีขึ้นไหมแล้วก็เหมือนทำให้เขาเร็วได้วิทยาทานต่อด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ